สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะคุยเนี่ยมาจากเรื่องราวของพระพุทธอิสระครับ ที่ถูกกล่าวหาจากกลุ่มของธรรมกายว่ารุกป่าในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่คราวนี้ท่านพุทธอิสระเนี่ยนะครับได้เดินทางไปยังดีเอสไอได้ให้ปากคำกับทางเจ้าที่ดีเอสไอในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาท่านก็เขียนนะครับบทความปฏิเสธนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับกับเรียนท่านผู้ชมที่เคารพว่านะฮะปฏิเสธว่าไม่ได้บุกรุกป่านะครับแต่ท่านก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเอาเงินนะครับไปให้กับกลุ่มผู้บุกรุกป่านะครับเพื่อขอพื้นที่คืนมาเป็นของรัฐนะครับเนี่ยจึงเป็นประเด็นว่าตกลงท่านบุกรุกป่าจริงหรือเปล่าว่าท่านเข้าไปทำประโยชน์อะไรเป็นของตัวเองหรือไม่นะครับกับเรียนท่านผู้ชมที่เคารพนะครับคือผมคนเชียงใหม่พื้นที่เชียงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปลูกต้นไม้ปลูกพื้นที่ต่างๆในเขตที่มีการบุกรุกป่านะครับทางเจ้าที่ทหารเนี่ยโดยกรมในการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยได้ไปเจรจากับชาวบ้านส่วนหนึ่งเจรจาไม่ได้ก็ซื้อคืนมานะครับก็ได้พื้นที่คืนในพื้นที่บุกรุกเนี่ยมาเป็นหมื่นไร่เลยนะครับก็มีบางส่วนนี่ก็จัดสรรให้ชาวบ้านเขาทำกินนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาพอได้ป่าคืนมาแล้วไม่มีใครดูแลป่าเหล่านั้นก็จะถูกบุกรุกอีกตอนหลังๆก็มีการวางระบบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านวางพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้คนดูแลกันซึ่งไม่ใช่เกิดเฉพาะอำเภอแม่วางนะฮะเกิดในอำเภอแม่แตงเกิดในอำเภอพร้าวในการแบ่งแยกกันดูแลประสานกันดูแลให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกมากขึ้นนะครับในกรณีของท่านพุทธอิสระเนี่ยนะครับผมเคยไปร่วมพิธีเลยพิธีปลูกป่าอย่างเป็นทางการนะครับพิธีปลูกป่าอย่างเป็นทางการหมายความว่ายังไงนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีการบุกรุกเสร็จนะครับก็มีการระดมชาวบ้านมาระดมหน่วยงานภาครัฐมาเจ้าที่ป่าไม้ตำรวจทหารนะครับมาร่วมกันแล้วก็พลเรือนนะครับประชาชนที่รักชาตินะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะฮะเข้าไปป่าลึกนะฮะตอนนั้นผมก็ได้ไปด้วยนะฮะได้ไปเองเลยเป็นพยานได้นะไปเองไปทำยังไงมาร่วมกันฮะปลูกป่านะฮะก็คือเอาพื้นที่ที่ได้คืนมาส่วนหนึ่งที่ได้คืนมานะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านนั่นแหละช่วยกันปลูกนะฮะไม่ใช่ซึ่งท่านพุทธอิสระเป็นประธานนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านพุทธอิสระไปซื้อพื้นที่ป่ามาแล้วมาทำเหมือนนายทุนคนละเรื่องคนละกรณีกรณีนี้เนี่ยร่วมกับองค์กรของภาครัฐนะฮะบางทีชาวบ้านเขาไม่มีอันจะกินจริงๆเนี่ยนะครับแต่เขาก็มีสวนมีไร่มีข้าวพุ่งข้าวโพดเนี่ยท่านก็เอาเงินไปให้นะเป็นค่าเสียหายแล้วก็ให้ไปทำที่อื่นเถอะเอาพื้นที่นี้ยกให้รัฐไปซะแล้วท่านก็เอาชาวบ้านเนี่ยนะโดยองค์กรของภาครัฐเนี่ยเข้าไปดูแลแต่ประเด็นที่ผ่านมาทำไมท่านพุทธอิสระถึงถูกฟ้องในกรณีอย่างนี้ถูกกล่าวหานะครับไปอย่างดีเอสไอในกรณีก็เนื่องมาจากท่านพุทธอิสระเนี่ยไปฟ้องร้องเอาผิดกับฝั่งของพระอีกกลุ่มหนึ่งนะจึงเป็นที่มาของการที่เขาเอาประเด็นเนี้ยมากล่าวหาท่านพุทธอิสระนะครับว่าบุกรุกป่าพยายามกล่าวหาว่าบุกรุกป่าแน่นอนเดี๋ยวสุดท้ายท่านพุทธอิสระก็ต้องฟ้องกลับนะผู้ถูกกล่าวผู้ที่กล่าวหาอยู่แน่นอนนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นพยานคนหนึ่งเลยได้เลยนะครับว่าเพราะไปกับท่านจริงๆนะฮะตอนนั้นท่านเชิญน่ะท่านรู้จักผมเหรอท่านเชิญมาว่าเออนี่เขามีปลูกป่าอย่างเงี้ยนะฮะทางฝั่งตำรวจทหารก็เชิญมาไอ้คุณไปร่วมหน่อยสินะฮะเขาอยากจะให้ทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายไปอ่ะผมก็ไปนะฮะพาครอบครัวพาลูกพาเต้าพาญาติพี่น้องไปพาเพื่อนๆไปร่วมกันปลูกป่านะก็มีจากหลายสีฮะก็มาปลูกป่ากันตอนนั้นก็เป็นการสร้างความการสลายสีเสื้อในระดับจังหวัดนะฮะตอนนั้นเราก็ทำก็ไปปลูกป่าหลายปีแล้วล่ะนะก็ไปทำอย่างเงี้ยเรื่อยท่านไปปลูกไปทำไปท่านจะไปสร้างไปปลูกที่ไหนท่านก็จะไปทำพิธีก่อนจะปลูกก็ไม่ใช่จู่ๆต้นไม้ไปปลูกไปทำเป็นระแนงโหมันเป็นที่พื้นที่เป็นไม่ใช่พันสองพันเป็นหมื่นไร่นะฮะก็จะให้ทำพิธีร่วมกับทหารร่วมกับตำรวจร่วมกับป่าไม้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการที่จะมาร่วมกันปลูกและที่สำคัญก็คือต้องมาร่วมกันดูแลจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องท่านฟ้องได้เพราะกฎหมายไทยเป็นกฎหมายของการกล่าวหาแต่ผลสุดท้ายที่ตามมาเนี่ยมีพลทั้งพุทธศาสนาก็ต้องฟ้องกลับนะครับ
พราะกรณีไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ท่านไปบุกลุกป่าท่านเป็นคนไปปลูกป่าต่างหากนะครับแล้วต้องยกย่องท่านด้วยซ้ำนะครับที่ท่านปลูกป่าแก้ปัญหาป่าทำให้ป่าดีขึ้นทำให้ป่าทุกอย่างนั้นสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ของศาสนาของพระสองกลุ่มที่สู้กันนะครับฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนพระอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ต้องการที่จะเอาผิดกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยถูกยกกรณีนี้มากล่าวหาว่าเป็นการบุกรุกป่าเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ของตัวเองแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ในกรณีนี้ไม่ใช่เลยนะฮะเพราะอะไรบังเอิญผมไม่ได้ไปนะทางการก็ทางจังหวัดทางการทหารก็เชิญมาตอนนั้นนะก็เป็นตัวแทนไปก็พาพวกเราไปกันเยอะเลยตอนนั้นน่ะไปกันเยอะแล้วก็โอ้ไปป่าลึกไปที่แม่วางตอนนั้นที่แม่วางจำได้พอดีมันเกิดเหตุที่ถูกร้องเรียนคือที่แม่วางและเป็นพื้นที่ป่าลึกนะครับไปก็ไปพักจุดไหนก่อนแล้วเราก็เดินทางไปกันแล้วก็ไปปลูกป่าตามจุดต่างๆตามจุดต่างๆที่เจ้าภาพจริงๆก็คือกมน.เป็นเจ้าภาพตอนนั้นเป็นเจ้าภาพในการทำแล้วก็กมน.ก็เป็นเจ้าภาพในการไปขอความร่วมมือกับชาวบ้านนะไปทำการจับกุมโอ้ยมันก็ทำหลายกระบวนการกว่าจะได้พื้นที่คืนมานะครับบางส่วนก็มีการ ทางบุษระก็ใจบุญน่ะนะก็สงสารชาวบ้านไม่มีอันจะกินก็เลยจ่ายเงินข้อตอบแทนไปแล้วก็ปัญหาก็ให้ชาวบ้านน่ะก็ดูแลป่าที่เขาบุกรุกเองนั่นแหละเขาบุกรุกก็ขอให้เขาช่วยดูแลให้ฟื้นฟูอย่าไปบุกรุกอีกอะไรก็แค่นั้นเองนะครับก็มาสารพัดคนน่ะนักการเมืองท้องถิ่นบุกรุกแต่โชคดีคราวนี้มันได้ทหารเข้าไปแก้ไขปัญหานะฮะที่แม่แตงก็เหมือนกันที่พร้าวก็เหมือนกันที่แม่วางก็เหมือนกันก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังฮะก็เห็นข่าวนี้ขึ้นมาก็เลยเรียนย้ำว่าไม่ได้บุกหรอกที่แม่วางผมไปเห็นเองนะครับแล้วก็ไปดูทั้งที่จุดที่ท่านพักไปดูทั้งที่มีการปลูกใหม่มีการเอาคืนมีการอนุรักษ์สร้างใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้ยืนยันได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาThank you.
ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา